นี่นะครับสำหรับรถไปเรื่อยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าเรื่องเต็นท์หลังคานะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับเผื่อหลายๆคนกำลังตัดสินใจที่จะเลือกซื้อเลือกใช้กันอยู่ว่าจะซื้อดีไหมคุ้มค่าคุ้มราคาไหมกับสิ่งที่ได้มาเต็นท์หลังคาตัวนี้รู้สึกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 30,000 นิดๆ นะครับไฟชีทข้างๆ2อันตกอันนึงประมาณ 6-7,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานยังไงเป็นยังไงเราทำรถเพื่อให้เข้ากับเต็นท์หลังคาแบบไหนไปสวัสดีครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับรถไปเรื่อยของเราวันนี้อาจจะเปิดแปลกๆหน่อยคลิปที่แล้วเรายังไม่มีเจ้าตัวนี้เต็นท์หลังคานะครับเรายังเอารถไปลุยไปอะไรได้อยู่นะครับตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วเราก็เลยเอารถไปติดเจ้าเต็นท์หลังคามาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันสบายหรือมันไม่สบายตรงไหนนะครับใครที่คิดจะติดเต็นท์หลังคาต้องดูคลิปนี้นะครับของเราเป็นเต็นท์หลังคาของ Everest นะครับตัวนี้นะครับไฟชีทข้าง2อันนี้ก็เป็นของ Everest นะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้ในตลาดมีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับนี่คือทางขึ้นนะครับนี่ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าขึ้นมาจะเจอเชือกนะครับ2เส้นนะเอาไว้ขึ้นเอาไว้ลงครับปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาตอนนี้เราอยู่กันในเต็นท์หลังคาเรียบร้อยแล้วก็จะมี4ด้านฮะหน้าต่าง4ด้าน4ด้านนะครับ2คนนอนนอนถือว่านอนสบายครับนี่ความสะดวกสบายมันอยู่ตรงนี้หมอนผ้าห่มเห็นไหมฮะทั้งหมดนี้เราไม่ได้ยกลงนะครับพอเราเสร็จจากการกางเต็นท์เราพับเก็บเราพับเก็บได้เลยพวกนี้อยู่ข้างบนเวลาเรามาเรากางเขาออกพอเรากางเขาออกตัวนี้ก็จะอยู่เซตอยู่ในนี้เรียบร้อยนี่คือความสะดวกสบายที่ผมบอกนะครับตอนแรกตัวเตียงเขามีซับให้แล้วนะครับซับให้จากงานเลยที่ซื้อเลยนิ่มคุณนี้นิ่มนะครับจริงๆเอาหมอนขึ้นมาผ้าห่มขึ้นมานอนได้แล้วของเราเสริมด้วยพัดลมเสริมด้วยพัดลมเสริมหน่อยเพราะว่าบางทีกลางคืนมันร้อนนะครับมันยังไม่ใช่หน้าหนาวแบบอากาศเย็นขนาดนั้นก็ถ้าเราร้อนเราก็เปิดหนาวเราก็แค่ปิดนะครับเราทำพัดลมไว้นะครับเป็น2สเต็ปเทสแล้วเรื่องการกันลมนะครับเมื่อคืนก่อนลมแรงมากแต่เต็นท์ราคาเอาอยู่นะครับแต่ว่าจะเหมือนน่ากลัวนิดคือมันอยู่บนรถมันสูงมันจะสั่นนิดหน่อยแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับไม่เป็นอะไรเลยและทริปที่แล้วได้เทสฝนตกหนักๆมาแล้วจะมีแค่คราบน้ำเปียกเข้ามาตรงนี้เป็นละอองน้ำแค่ตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ปิดตัวแผ่นปิดข้างนอก เราปิดแค่ตะข่ายเราไม่ได้ปิดตัวนี้เลยเราปิดแค่ตะข่ายตัวนี้เราไม่ได้ปิดเราอยากลองก็จะมีคราบน้ำเข้ามาตรงนี้แค่ข้างหน้าเต็นท์นะครับแต่ข้างหลังเต็นท์ข้างๆไม่มีตัวข้างไม่มีแล้วลงเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วเดินลงมาใช้งานไม่ยากครับส่วนตัวนี้ไฟชีทแล้วกันไฟชีทข้างรถก็สะดวกสบายครับมันกางง่ายแล้วทีนี้รถเราก็ด้วยความที่รถเราเป็นกระบะลอยเราจึงเปิดฝาเขาวางกระทะได้ตรงนี้เราไว้ทำกับข้าวนี่เราใช้แค่เชือกมาดึงเขาไว้เฉยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรตัวนั้นนี่ก็เป็นที่วาง
ที่วางของอีกอันนึงนะครับจริงๆแล้วเราจะมีตู้เย็นตู้เย็นอีกอันนึงคือเป็นตู้เย็น ARB นะแต่วันนี้เราเอา K2 มาเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบไปที่ลึกๆที่เขาไม่มีน้ำแข็งขายอันนี้จะเป็นรางตู้เย็นนะฮะถ้าสังเกตกันดีๆเป็นรางตู้เย็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้เป็นของ M2M นะครับเขาจัดมาให้นะครับตัวนี้เป็นรางตู้เย็นเวลาเราจะใช้เราก็สไลด์ออกสไลด์ไปข้างรถปึ๊ดตู้เย็นก็จะออกมานี่ใช้งานง่ายข้อดีของเต็นท์หลังคานะครับเท่าที่ลองมาก็คือมันกางเร็วมันเก็บเร็วแล้วก็มันทนแรงลมได้ทนฝนได้และเราไม่ต้องขนที่นอนเราไม่ต้องขนของเยอะนะครับฝนตกน้ำท่วมมดจะขึ้นนี่คือข้อดีที่เต็นท์หลังคาเขามีให้กันนะครับทีนี้มาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียของเต็นท์หลังคาข้อแรกเลยเราไม่สามารถกำหนดพื้นที่จอดเราได้ทุกครั้งนะครับสังเกตรอบนี้หัวรถเราจะปักไปข้างหน้านิดนึงเต็นท์มันก็จะปักตามรถนี่คือตรงเห็นไหมหัวรถจะปักไปข้างหน้าเต็นท์เราก็จะปักตามรถพอเต็นท์เราปักตามรถตัวเราก็จะไหลทีนี้ก็ต้องอยู่ที่สกิลการนอนของแต่ละคนแล้วว่าจะนอนได้แบบไหน2ถ้าเป็นอากาศแบบนี้เต็นท์มันสามารถเก็บได้เลยเพราะมันไม่มีน้ำค้างนะฮะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนรอบที่แล้วเรามาเหมือนจะแบบมีฝนตกเราต้องรอเต็นท์แห้งถ้าเต็นท์ไม่แห้ง เชื้อรามันขึ้นแต่ถ้ารีบเก็บจริงๆรอบที่แล้วรีบเก็บเลยเพราะว่าเราอยากกลับบ้านก็เอาไปตากที่บ้านต่อให้มันแห้งแค่นั้นครับตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเต็นท์หลังคาแคบจะทุกแบรนด์จะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานี่คือข้อดีข้อเสียของเต็นท์ลักษณะพวกนี้และด้วยความขี้เกียจของเรานะครับจะเห็นว่ามีไฟ LED ซ่อนอยู่ในไฟล์ชีทนะครับเราติดเสริมเข้าไปเองนะครับอันนี้คือเราเดินระบบไฟของเราเองนะครับทาง Everest เขาไม่ได้มีมาให้นะครับเห็นไหมฮะเวลาเรานั่งตอนกลางคืนก็จะมีแสงไฟออกมาข้างหลังก็จะมีแสงไฟออกมาแล้วตรงที่เราทำกับข้าวเราก็ซ่อนไว้เหมือนกันอีกหนึ่งชุดเพื่อให้แสงสว่างตรงนี้แล้วก็ยังมีซ่อนไว้ข้างในอีกเห็นไหมฮะนี่เพื่อให้มีแสงสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระของเราเช้าๆแบบนี้ก็ง่ายๆฮะขนมปังทาแยมไส้กรอกไข่ดาวส่วนเรื่องรถวันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเรื่องรถเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับในการส่วนของของแต่งนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีการเอาเจ้าเต็นท์หลังคาไปลองเที่ยวหนักๆดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะอยู่ได้ไหมนะครับในการเที่ยวหนักๆเหมือนที่เราเคยเที่ยวมาครั้งก่อนๆนะครับส่วนวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ